สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันบันเทิงสดนะคะแล้วก็วันนี้ขอต้อนรับนะคะเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่สำคัญมากๆเลยทั้งผีเลยนะครับมาในรายการของเรานะครับยินดีต้อนรับคุณเอ็มอภินันท์ประเสริฐวัฒนกุลนะครับแล้วก็คุณเนยโชติกาวงวิลาศครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อกี้เราได้เห็นทีเซอร์ของละครเพลิงพรายซึ่งก็จะออกอากาศเป็นวันอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แรกเลยนะครับตอน 2:30 น.เมื่อกี้ก็คนนี้จะเป็นผีคนนี้ก็จะเป็นผู้กำกับในละครในละครที่เสื้อออกไปผมรับประกันว่าจะต้องมีคนเข้ามาพูดกับพวกคุณเยอะมากกระแสตอบรับละครยังไม่ออนแต่ที่เสื้อออกไปนี่เป็นยังไงบ้างครับเลยครับคือคนจำได้เยอะมากค่ะคนเจอปุ๊บก็จะบอกว่าข้ามันเขาบอกว่าตาในดุมากตาเร็วมากครับครับผมเห็นเราเป็นสบู่ล้างหน้าหรือว่ากระดาษซับมันหรือเปล่าข้ามันไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ใช่แล้วถึงเวลาแล้วฮะครับทั้งสองท่านนี้เริ่มจากทางด้านซูมหน้าของพี่เอ็มเราได้เลยนะเพราะเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยนะฮะเป็นตัวต้นเรื่องของละครเลยทีเดียวด้วยความเจ้าชู้ด้วยความเป็นตัวของคุณในละครเนี่ยนะครับทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นไม่ใช่ตัวผมตัวละครตัวของพี่ในละครในละครเกิดอะไรขึ้นฮะเรื่องย่อๆทำไมฮะขนาดนั้นเลยคือเป็นผู้กำกับการแสดงฮะแล้วก็ใช้หน้าที่การงานเนี่ยมาทำมิดีไม่ชอบโดยการแบบว่าหาเสถียรเลยกับนักแสดงผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วพอเราบอกว่าไม่ต้องการเขาแล้วเราก็จัดการเขาออกไปทีนี้วิธีการจัดการเนี่ยก็คือว่าจะไปก่อให้เกิดขั้นตอนยังไงนี่ก็ต้องติดตามชมกันแล้วเขาก็กลายเป็นแบบว่าเป็นวิญญาณไปอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปด้วยกลยุทธ์เป็นไปด้วยกลยุทธ์ฮะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นผู้ต้องสงสัยฮะคนหนึ่งในหลายคนครับในละครเรื่องนี้นะครับเล่นกับใครเกรงที่สุดครับระหว่างภรรยาตัวจริงจินนี่นะครับแล้วก็สาวเซ็กซี่ไอซ์อภิสดานะครับหรือว่าน้องเนยครับโอ้โหบทคุณอย่างนี้เลยเหรอผมก็ลำบากใจนิดหน่อยฮะครับให้ยังไงคะลำบากใจก็จริงๆก็เกรงกับทุกคนฮะก็เกรงใจทุกคนครับเขาก็เป็นนักแสดงสาวๆทุกคนนะฮะเขาก็ต้องขอโทษขอโพยกันก่อนที่จะมีการเข้าฉากนี่ไงครับนี่ครับนี่แหละค่ะโอ้โหนี่ถูกผลักเข้าไปฮะจริงๆไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะแล้วคาแรคเตอร์ในเรื่องของพี่พัฒน์เนี่ยตรงกับพี่เอ็มไหมคะอันนี้ต้องให้เนยเป็นคนพูดคุณให้เขาตอบเองไม่ได้เนยครับอ้าวครัวน้องโชว์กันในโชว์เป็นไงเอ๊ะยังไงมาคนสุภาพค่ะแล้วก็ขอโทษนะขอโทษขออย่างนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็คุยกันก่อนได้ค่ะเพื่อนเพื่อนมีโทรมาแซวแล้วโอ้คุณเอ็มโอ้ดูอย่างนี้น่าอิจฉาคุณได้แหมใกล้ชิดผู้หญิงหลายคนเหลือเกินผมก็ได้บอกเขาไปครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นความลำบากใจอย่างยิ่งยวดเลยมันจริงๆปกติมันไม่ค่อยทำอย่างนี้ใช่ไหมใช่ฮะมันยากมากถ้างั้นเลยอ่ะแล้วปลายลุงนะคะไปทำอีท่าไหนถึงได้ไปเสียทีให้กับพุ่งกับเจ้าชู้คนนี้คือเรารักเขามากนะคะแต่ว่าเขาต้องการจะกำจัดเราทิ้งเขาก็เลยเกิดเป็นปมของการฆาตกรรมเกิดขึ้นคือปลายรุ้งเนี่ยซึ่งรับบทโดยน้องเนยเองเนี่ยนะครับก็เขาบอกว่าเนยเองก็ผ่านละครมาไม่เยอะแต่ว่าถ้าเกิดดูจากทีเซอร์ดูจากตัวอย่างเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นงานเห็นเพราะว่าจะต้องมีซีนที่ต้องใช้อารมณ์เยอะแล้วก็ต้องมีเลิฟซีนไม่น้อยเป็นไงครับบทนี้ยากแค่ไหนครับเนยคะหินหมดเลยนะคะตั้งแต่เลิฟซีตั้งแต่คือพลังมันเยอะมากค่ะถ้าสมมติว่าเราเป็นผีปุ๊บพลังเราก็ต้องมากกว่ามนุษย์ทั่วไปมีบู๊มีโหโหนสลิงมีทุกอย่างเลยค่ะเล่นหลายๆบทแบบนี้รู้สึกเครียดหรือว่าเริ่มติดใจแล้วครับสนุกค่ะสนุกอ๋อสนุกสนุกไม่ชอบมากๆครับคนเอ็กซ์ตรีมแล้วอารมณ์ที่เราต้องเล่นนี่เขาบอกว่าเต็มไปด้วยซีนอารมณ์นี่อารมณ์เราจะต้องเล่นเป็นโหดยั่วหรืออารมณ์เป็นยังไงฮะตั้งแต่โดนฆ่าเลยนะคะก็จะแบบว่าโดนฆ่าแบบโหดมากคือต้องเก็บไว้ก่อนอันนี้ต้องดูให้ได้ตอนแรกไม่บอกไม่ได้จริงๆแต่ว่าคือมันน่าตื่นเต้นมากๆแล้วอารมณ์ต้องออกมาแบบสุดขีดจนถึงตายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเนยถือว่าเป็นปมของเรื่องที่เกิดขึ้นเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องวุ่นวายต่างๆที่เกิดกับนักแสดงคนอื่นๆด้วยมากๆใช่ไหมเหมือนได้ยินมาว่าต้องไปสิงคนนู้นทีสิงคนนี้ทีอะไรแบบนี้ก็มีสิงพี่ชมพู่สิงอายุสิงจินนี่สิงทุกคนเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็คือผีตัวนี้มันมีพัฒนาการตัวละครก็คือมันเริ่มจากสิงคนนั้นคนนี้เริ่มมีอิทธิฤทธิ์มากขึ้นแล้วก็ใครก็ได้ที่มาขวางเราเนี่ยมันต้องตายเขาต้องจัดการทุกคนฆ่ามันฆ่ามันตาหน้ากลัวตาหน้ากลัวมากต้องตายต้องตายค่ะเพคะผมไม่ขวางเนยนะผมอยู่ฝั่งเดียวกันเนยนะฉะนั้นเมื่อกี้ที่บอกว่าวิญญาณจะต้องเร่ร่อนไปสิงคนโน้นทีคนนี้ทีเนี่ยเขาต้องมาก๊อปคาแรคเตอร์เราหรือเราไปก๊อปคาแรคเตอร์เขาใช่ค่อนข้างจะ
คือมันอยู่ที่ว่าใครถ่ายก่อนเราต้องจำในไลน์ว่าถ้าสมมติหนูเล่นก่อนปุ๊บพี่ชมพู่ก็ต้องจำว่าเล่นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ค่ะใช่ต้องเล่นในไลน์เดียวกันครับมีแอบบ่นกันเองไหมครับว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่เป็นเธอแล้วทำไมเธอไม่เป็นฉันแล้วทำไมฉันไม่เป็นฉันฉันไม่เป็นเธอเงี้ยงงงไม่มีค่ะไม่มีค่ะชิงงงกันไปงงนะครับบอกว่าเป็นผีสาวจอมโหดในเรื่องมีความหนักใจอะไรบ้างที่ต้องนะเล่นบทอารมณ์ที่เขาเรียกว่าแบบค่อนข้างแบบเดี๋ยวก็เป็นผีแบบโหดเลยเดี๋ยวก็แบบอะไรอย่างนี้ก็ทำการบ้านเยอะเหมือนกันค่ะก็คืออารมณ์จากคนเป็นผีปุ๊บมันจะเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วมันมีปมตรงที่ว่าเรารักคนนี้มากๆแต่เราไม่รู้ว่าใครฆ่าเราเราต้องตามหาใช่คือตามมาดูใครฆ่าเรามันจะมีพลังขึ้นมาเองแบบอัศจรรย์มากอัศจรรย์แค่ไหนเล่าเนี่ยนะฮะโอ้สมบูรณ์เหลือเกินเมื่อกี้ตามต้นรายการผมบอกให้ซูมได้คุณเอ็มนี่ต้องซูมหน้าเนยนะฮะเพราะว่าเขาเป็นคนที่หน้าสวยมากแล้วก็เป็นคนที่บอกว่าทุ่มเทแล้วก็ชนะใจเพราะบอกว่ายอมให้ทำเอฟเฟกต์หน้าสวยๆแบบนี้เป็นผีบดบังความสวยหมดเลยครับไม่ห่วงสวยเลยใช่ไหมคะอ๋อมันก็มีต้องใช้ 3G เข้ามาช่วยค่ะคือหนูไปแอบดูมาห้องตัดต่อแล้วขอบอกก่อนว่า 4G 3G โทรศัพท์ 4G จ้ะ 4G โอ้โหขอโทษค่ะช่วยกันขอบคุณมากค่ะแล้วก็มีการใช้กราฟิกต่างๆซึ่งน่าสนใจมากๆหนูไปแอบดูมาแล้วแต่ว่าต้องอุบไว้ก่อนดีกว่าครับคือการเป็นคนสวยเนี่ยมันง่ายอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของเราใช่ไหมครับแต่การเป็นผีเนี่ยยุ่งยากไหมครับยุ่งยากไหมคะครับต้องใช้อารมณ์แล้วก็สายตาอย่างที่บอกว่ามีคนทักบ่อยมากว่าตาโตมากตาดุมากอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกจริงๆที่ยากเนี่ยยากตอนที่ห้อยตรงแต่งแบบนี้หรือเปล่าใช่นี่เราถ่ายตอนแบบตอนเที่ยงค่ะที่สุดแล้วอ่ะแรกก็กลัวแต่หลังๆสนุกดีค่ะเอ๊ยังไงดูแล้วน่าสนุกได้ครับบินได้สนุกกับอากาศนะฮะสุดท้ายเรามีโอกาสเห็นและมีโอกาสได้คุยนะฮะเราจะเห็นว่ามันเป็นละครในแนวสยองขวัญคำถามที่คนดูก็ต้องถามว่าแล้วไอ้ความสยองขวัญตรงนี้จะคืนอะไรให้กับคนดูจะคืนอะไรให้กับสังคมเดี๋ยวให้ทั้งคู่เชิญจากเนยก่อนแล้วกันครับคิดว่าจะให้อะไรกับคนดูคือคนนี้มันมีความทะเยอทะยานอยากจะเป็นนางเอกก็เลยมีความสัมพันธ์ร่วมกับแต่มันก็ดูพลังชีวิตจันแก่ให้คนคือมันมีปมหลายอย่างมากค่ะมันมีคนตำรวจเป็นคนไม่ดีค้ายาส่งโลกแห่งความจริงใช่ค่ะมันสะท้อนสังคมปัจจุบันว่าให้ทำยังไงให้สังคมเจริญกว่านี้ครับเอียมครับเรื่องนี้สอนอะไรให้กับผู้ชายเจ้าชู้ครับก็คงเป็นในตัวบทเนี้ยนะฮะก็คือว่าเป็นเรื่องของความรักกันครับถ้าความรักเนี่ยแบบว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีพลังมากจะทำให้แม้กระทั่งคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเป็นผียังต้องกลับมาเพื่อตามหาความจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้ความรักในด้านที่ดีรักครอบครัวจริงๆอย่าเป็นเจ้าชู้นะฮะครับผมก็จะทำให้ครอบครัวอบอุ่นแล้วก็สังคมก็จะดีเองแน่นอนนะครับก็เพลิงพายทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์2ทุ่มครึ่งตอนแรกเริ่มต้นอาทิตย์นี้นะฮะ2ทุ่มครึ่งครับน่าสนใจทั้ง2ท่านยังอยู่กับเรานะครับช่วงนี้เราพักสักครู่สำหรับสีสันบันเทิงสดครับสุดท้ายนิดนึงครับว่ากลับมาเพลิงพรายนะครับก็อยากให้ทั้งสองท่านนะครับเริ่มจากเนยก่อนอยากจะฝากละครเรื่องนี้กับคุณผู้ชมเชิญเลยครับค่ะก็ฝากละครเรื่องเพลิงพรายด้วยนะคะก็เป็นละครคุณภาพอีกเรื่องนึงของยูมายังไงก็ฝากติดตามชมด้วยละกันค่ะพี่เอ็มฮะก็เป็นการร่วมงานกับคุณชมพู่ในฐานะนักแสดงของช่อง3แล้วร่วมงานคุณชมพู่อารยาเป็นยังไงบ้างครับพี่เอ็มครับโอ้ก็ตื่นเต้นกันนะในครั้งแรกนะฮะเราก็เห็นผลงานเขามามากนะครับแล้วก็มาได้เล่นเรื่องนี้ก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าเขาก็เป็นนักแสดงที่เล่นได้หลายบทบาทนะฮะแล้วเรื่องนี้ก็มีทั้งแบบว่าทั้งตลกทั้งแอคชั่นทั้งเศร้าทั้งหลายอย่างเลยอ่ะฮะก็ให้เขาได้ปลดปล่อยความสามารถมาเต็มที่จริงๆก็ครับผมแล้วแฟนๆของพี่เอ็มก็ถามว่าพี่เอ็มยังมีผลงานอะไรอีกให้แฟนๆได้ชมครับก็จะมีเรื่องปีศาจแสนกลครับเพิ่งเปิดกล้องไปครับของชลพีครับครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณเอ็มอภินันท์ประเสริฐวัฒนกุลและก็คุณเนยโชติกาวงวิลาศขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพิธีกรนะครับจากสิงห์ไลฟ์และดอตตี้ครับเอาละค่ะวันนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันศุกร์นะคะแล้วก็ติดตามรายการสีสันบันเทิงสดได้ใหม่วันจันทร์นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ